ส่องความรวยพระเอกดังธุรกิจเยอะมากแถมโสดสนิทด้วยนะรู้ยังอีกหนึ่งพระเอกมากความสามารถที่นอกจากจะหล่อแล้วเขาทั้งเก่งและรวยเวอร์สำหรับอินสารินรณเกียรติวันนี้เจ้าตัวได้เปิดใจแบบหมดเปลือกรอบครัวการทำงานและความรักในรายการ Moody FM ทราบมาว่าอินเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป๊ะมากพอสมควรต้องเป๊ะขนาดไหนประมาณหนึ่งครับจะรู้สึกว่าอินสารินเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คนก็จะเอนจอยเราจากผมจากหน้าจากการแต่งตัวก็อยากจะทำออกมาอย่างดีที่สุดก่อนเข้าวงการคุณก็เป็นที่รู้จักเยอะตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยแล้วการเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะคิดว่าบุคลิกของเราหรือว่าตัวเราต้องเปลี่ยนหมวดหรือว่าต้องมีหลายเลเยอร์ไหมในความตั้งใจอินไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยู่ดีๆจากคนธรรมดาคนหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้เรากลายเป็นคนมีชื่อเสียงโดยทันทีมันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นอินจะมีความชินในการอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนของสาธารณะประมาณหนึ่งอยู่แล้วทำอะไรในที่สาธารณะเราก็จะค่อนข้างระมัดระวังตัวระวังในการพูดระวังในการเดินในการคิดต่างๆอยู่แล้วโดยอัตโนมัติจากความเคยชินดังนั้นเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์แล้วตอนออกมาคิดว่าเราจะเข้าวงการไหมคือต้องบอกว่าตอนที่เราอยู่ในสปอตไลท์ก็จะมีคนที่คอยชวนอินเข้าวงการอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หน้าจมูก3ถึงปี4ถ้านับเวลาก็จะ7ถึง8ปีครับณตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้อยากเป็นดาราแล้วลึกๆของอินเลยจะคิดว่าอาชีพของนักแสดงหรือดารามันเป็นอะไรที่ยากแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาในตอนนั้นคนอะไรต้องวางตัวดีเล่นละครต้องได้ร้องเพลงก็ต้องได้เต้นก็ต้องได้ตอบคำถามนักข่าวก็ต้องดูฉลาดไปหมดสำหรับเราในตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์แมนไปนิดหนึ่งเราน่าจะทำไม่ไหวก็เลยบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นครับจนกระทั่งจะจบปี4เป็นจุดที่คิดว่าถ้าเราจบปุ๊บแล้วจะต้องไปเป็นสถาปนิกงานตรงสายอินน่าจะไม่มีโอกาสได้ลองในวงการบันเทิงเลยรู้สึกว่าลองดูแล้วกันไหนๆก็มีโอกาสเข้ามาตลอดเวลาในชีวิตนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกตอนนั้นก็จะเป็นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี4ตอนนั้นจะมีคนถือฟุตบอลกับคนถือธงน่าจะมีรูปออกไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ของช่องต่างๆโทรมาตอนนั้นเราก็เลยเลือกช่อง3ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องที่ทำให้รบกวนจิตใจไหมในการเป็นคนวงการบันเทิงมีครับเยอะเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกด้วยความที่เราเป็นเหมือนกึ่งคนสาธารณะมาตั้งแต่ต้นมันก็จะมีคำพูดชื่นชมแล้วก็คำพูดที่เป็นเนกาทีฟถึงตัวเราในโลกออนไลน์ต่างๆบางทีก็มีเว็บไซต์ที่มีคนมาเล่ามาแชร์แล้วก็มีคนเชื่อจนเป็นกระแสโดยที่ 90% ไม่เป็นความจริงเลยก็ช็อกไปเหมือนกันครับแล้วเราจะทำยังไงกลับไปในเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราเลยโดนตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วครับแล้วด้วยนิสัยของอินเองเป็นคนไม่ค่อยตอบโต้คนคุณรับมือยังไงวันเวลาเยียวยายังไงช็อกแล้วก็หมดแรงช่วงนั้นเป็นเหมือนซอมบี้เลยคือจริงๆเราก็ไม่อยากไปแคร์กับมันกลับบ้านก็ร้องไห้ยังดีที่เรามีเพื่อนที่น่ารักเรามีครอบครัวที่ดีจนตัดสินใจไปปรึกษาพ่อกับแม่ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในชีวิตเราควรจะทำยังไงดีจำได้ว่าคุยกันสั้นมากแต่แฮปปี้มากป้าป้าให้ข้อคิดมาว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนว่ายังโดนด่าเลยแล้วภาษาอะไรกับเราคนธรรมดาแค่นี้เหมือนเราเก็ตปล่อยได้เลยทันทีเป็นความรักที่แข็งแรงที่สุดทำให้เรากลับมาได้ทันทีเชื่อว่าในทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตมันจะกล่าวและสอนเราเสมอใช่ครับมันก็คือข่าวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สอนอินเสมอจากวันนั้นอินจะไม่ว่าร้ายใครไม่พูดถึงใครลับหลังและจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่จะใช้วิจารณญาณสำคัญมากเพราะเราเจอมากับตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะรับอะไรเข้ามาในชีวิตลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนอินกลายเป็นคนที่ให้โอกาสคนมากๆอย่างเช่นกับน้องๆในบริษัทอินเป็นคนที่เรียกว่าอายุน้อยร้อยโปรเจกต์จริงๆแล้วเป็นพาร์ทที่ไม่ค่อยได้แชร์แล้วคนก็ไม่ค่อยเห็นคนจะรู้จักเราในพาร์ทของดาราใช่ไหมครับในด้านของธุรกิจต้องบอกว่ามันกินเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของอินให้อยู่ที่ 80% เลยนะครับเราคีปตัวเองเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักแสดงอินเข้าออฟฟิศเช้าแล้วก็ออกเย็นพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็เข้า7วันเป็นแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วครับเพียงแต่คนไม่ค่อยได้เห็นตรงนั้นเดือนหนึ่งจะออกมาเป็นนักแสดงแค่ 2-3วันสิ่งที่ทำเริ่มมาจากเราเป็นคนที่ชอบค้าขายแล้วก็พยายามจะดูเทรนด์ตลอดเวลาคือมีโปรเจกต์ในหัวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กพอจบมาก็ได้เอาสิ่งที่เราคิดมาทำเต็มที่ปัจจุบันก็มีทำอสังหาริมทรัพย์ต่อจากที่บ้านคอมมูนิตี้น้องใหม่ OURS ร้านเบเกอรี่ฮอลิเดย์พาสทรีร้านเฮหมูกระทะแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ High Everyday คุณมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่แฟนคนแรกตอนประถมครับช่วงป.0.5 ป.0.6 ครับคบกันประมาณ 2-3 เดือนส่วนแฟนคนที่2คบนานที่สุดเจอกันที่เรียนพิเศษครับช่วงหมู่3หมู่4แล้วก็อยู่จนมาถึงมหาวิทยาลัย
ความรักของคุณเป็นแบบไหนในตอนนั้นจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นความรักแบบดิสนีย์อย่างวันครบรอบ1เดือนให้ดอกไม้ให้แหวนเพชรค่อนข้างเต็มที่แล้วในวัยที่เรียนจบแล้วทำงานแล้วความรักเป็นแบบไหนปัจจุบันสเตตัสคือโสดครับแล้วก็โสดมาเป็นปีแล้วด้วยไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของความรักถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนั้นเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นหลายปีที่ผ่านมาแฟนคนล่าสุดในตอนที่เรามีชื่อเสียงเราแบ่งเวลายังไงเพราะรู้สึกว่าคุณอินกับงานมากน้อยลงไปตามสัดส่วนครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องงาน 80-90% เลยถ้าเกิดเรามีแฟนก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เกื้อหนุนกันได้ในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเขาต้องรู้ว่าเราชอบทำงานเวลาจะคุยกับใครครอบครัวมีผลมากเลยนะครับคุณแม่จะดูก่อนจะสแกนให้ก่อนเรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่ต้องปรึกษากันเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีวิชั่นที่ดีกว่าเขาจะชอบบอกกับทุกคนว่าลูกเรายากนะหัวเราะทำแต่งานนะเรื่องเยอะนะไม่มีเวลาไหวเหรอจะได้ยินแม่บอกตลอดเขาไม่ได้ขู่นะเขาพูดจริงๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนเวลาเจอแม่ก็จะบอกขอบคุณมากเลยนะลูกที่เป็นเพื่อนกับลูกแม่เพราะเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างทำงานเยอะ